ระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าทหารเรือในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีพระประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศเยอรมนีเสด็จกลับมารับราชการในกระทรวงทหารเรือรับพระราชทานยศนายเรือโทกรมเสนาธิการทหารเรือตั้งแต่วันที่2เมษายน2458ภายหลังทรงย้ายไปรับตำแหน่งในกองอาจารย์นายเรือแผนกตำรากรมยุทธศึกษาทหารเรือแม้ทรงรับราชการทหารเรือในช่วงเวลาไม่นานแต่ทรงฝากผลงานวิชาการที่ทันสมัยเช่นบันทึกรายงานความเห็นเรื่องเรือสอซึ่งหมายถึงเรือดำน้ำต่อเสนาธิการทหารเรือความเห็นเรื่องเรือสอนี้อีก20ปีต่อมาในปี2479กองทัพเรือจึงสั่งต่อเรือดำน้ำ4ลำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งปลดระวางประจำการแล้วกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย